You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุลที่ Happiness Investment เดี๋ยวเราเริ่มในส่วนของงบก่อนแล้วกันเนาะในส่วนของดูโฮมที่เพิ่งประกาศเมื่อคืนนี้ก่อนนะคะ mm hmm. ก็กําไรออกมาดีกว่าที่เราคาดนะคะออกมา90.6ล้านบาทนะคะดีกว่าที่เราคาด11%ซนะคะหรือว่าถ้าดูภาพของการเติบโตเนี่ยก็จะคิดเป็นการเติบโตประมาณ80%เอเยอนเยียแล้วก็130%ย on Q คิวคนะคะตัวที่ทำให้อ,อ กำไรที่ออกมาดีกว่าที่เราคาดเนี่ยหลักๆมาจากดอกเบีย้ยจ่ายนะคะที่ต่ํากว่าที่เราคาดนะคะออสองส่วนหลักๆนะคะที่เป็นตัวช่วยตรงนี้ก็คือเรื่องของการ refinance ในระหว่างไตรมาสนะคะทำใหออ้แม้ว่าแนวโน้มดอกเบีย้ยปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าออต้นทุนเฉลี่ยของ ตัวโฮมเนี่ยยังค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรามาสที่แล้วอันที่1อันที่2เนี่ยการตับแผนในแง่ของการลด Inventory นะคะทำได้ค่อนข้างดีในช่วงไตรามาสสที่ผ่านมาก็เลยทำให้ระดับ Inventory เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับไตรามาสที่แล้วประมาณ700ล้านแล้วก็ส่งผลให้มีนี้ตอบกับธนาคารเนี่ย Interest r i n r i n g d e b t เนี่ยนะคะลดลงประมาณ5 0 0 400กว่าล้านเกือบ500ล้านนะคะก็ทําให้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็มีการ เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยกว่าที่เราคาดไว้อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ทําให้เห็น e a r n ์เน็ออกมาดีกว่าคาดนะคะส่วนภาพของเซมเอ่อการเติบโตท e ั้งเยียรเยียและ Q on Q เนี่ยก็เป็นผลจากเรื่องของการฟื้นตัวของ cross s s r g r n นะคะที่ค่อนข้างมีนัยยะในเชิงของอทง e ั้งเยียงเยียและ Q on Q นะคะโดยในไตรมาสนี้ มาจิ i นขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ15.5%หรือว่าเติบโตขึ้นนะคะประมาณ1.4% p e a g e Point Yearly year, แล้วก็1.5% p e a g e Point Q on Q นะคะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของมาจิ i นเหล็กนะคะที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะเอ,อ่ด้วยด้วยความที่ราคาเริ่มทรงตัวแล้วก็การปรับราคาของสินค้าของทางดูโฮมเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะต้นทุนที่มีสูงเนี่ยเริ่ม หมดไปนะคะก็ทําให้แนวโน้มของมาร์จิ้นในกลุ่มสินค้าเหล็กเนี่ยดีขึ้นส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของมิกสินค้านะคะที่ดีขึ้นเช่นกันเพราะว่าในช่วงไตรมา 3, สสามเนี่ยสัดส่วนของสินค้ากลุ่ม building mat เนี่ยลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเอ่อไตรมาสท,ที่แล้วที่อยู่ห0สเตไตรมาสนี้ก็เหลือส8ิบปดเซซึ่งกลุ่มสินค้า building mat เนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่เอ่อมีมาร์จิ้นที่ต่ํากว่าโดยเปรียบเทียบนะคะซึ่งก็รวมไปถึงเหล็กด้วยเหล็กน่ในส,สวน ยอดขายของไตรมาสสามอยู่ที่สาบเอ็เเซนตลดลงจากประมาณสามสสองสบาเปซนในช่วงไตรมาสที่แล้วนะคะก็โดยรวมก็เฮลตี้ขึ้นแล้วก็ส่วนของสินค้ากลุ่มเฮาส์แบรนด์นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งซึ่งเป็นผลดีเพราะว่าสินค้ากลุ่มเฮาส์แบรนด์เนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมาจิ้นดีนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณยี่สิบเอสิสพอยต์นะคะในแง่ของ S a เอ a นี่ยข้อที่ดีสิ่งที่เราเห็นก็คือ เอสามารถปรับลดลงได้ประมาณ2% 2%คคมาอยู่ที่973ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นถึงแม้ว่าปกติแล้วเนี่ยเอควรจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นประมาณ2สาขาในช่วงไตรมาส3นะคะโดยปกติต้องมีค่าใช้จ่ายในแง่ของการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ทําได้ดีก็คือลดลง q o q เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทาง ดูโฮมมีการทำลด process ในแง่ของการทำงานนะคะหรือ lean working process ลงโดยเฉพาะในส่วนของ head office นะคะซึ่งช่วยได้นะคะแล้วก็มีแนวนมที่จะ implement ได้เพิ่มเติมนะคะในช่วงที่เหลือของปีรวมไปถึงตรมัดหนึ่งของปีหน้านะคะอันนี้ก็จะทำให้ s n A ที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นช้ากว่าเมื่อเทียบกับยอดขายนะคะแนวโน้มของการเติบโตของกำไรก็น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการลด ่ใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะคะในระหว่งางไตรมาสเช่นพวก Marketing หรือว่าพวกเอ่อพวกเอ่อ Variable Cost ต่างๆนะ Expense ต่างๆที่เอ่อสามารถ Control ได้ได้ในช่วงที่เป็น Low s w s s o s นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มของออการควบคุมภายในเนี่ยดูดีขึ้นพอสมควรในช่วงไตรมาสสามนะคะขณะที่ Sales เองอา,อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะคะ m ซ Sto r e ในไตรมาสสาลบ7.1%เทียบกับ ลบ9.8%ในช่วงไต,ตรมาส2นะคะแต่ทิศท,ทางเริ่มดูดีขึ้นในช่วงไต,ตรมาส4นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดถึงเซมสโตกันโดยสรุปก็คือทำให้เซลส์เนี่ย <Yeah. S 1> flat year on year แล้วก็ลดลงประมาณ 7%, 7 Q on Q อยู่ที่7,400ล้านบาท แนวะโน,น้มของเซมสโตในเดือนเดือนตุลานะคะบวกอยู่ที่ 3- 4ส่เส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของฐานที่ต่ำจากอุบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมีคอนซัมชันที่ดีขึ้นในภาคอีสานนะคะช่วยตัวผักดันตัวเซมสโตด้วยนะคะและถ้าเกิดเราตัดผลของสาขาอุบลออกไปนะคะเซมสโตในเดือนตุลาก็บวกอยู่ประมาณ1%นซะคะซึ่งก็เห็นที่ทางการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเร็วนะคะ,ะในช่วงไตรมาสสี่มีแผนเปิดสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเสริมในแง่ของยอดขายเข้ามานะคะแล้วก็แนวโน้มของ m a r g จิมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสามต่อเพราะว่าสต็อกของสินค้าเหล็กที่มีต้นทุนสูงเนี่ยหมดไปแล้วนะคะก็จะได้มา r จิน ได้ได้ต้นทุนสินค้าใหม่ได้ต้นทุนเหล็กใหม่ที่ที่ต่าลงนะคะแล้วก็นคะิดว่ามิกซ์สองสินค้าก็จะดูดีขึ้นด้วยรวมไปถึงเบนเอฟเตจากเรื่องของฤดูกาลนะคะจากในแง่ของฟาร์มอินคัมแล้วก็รวมไปถึงเอ่อพวกมาตรการต่างๆที่เอ่อจากภาครัฐที่จะเข้ามากระตุ้นในแง่ของภาพเศรษฐกิจน,นะคะนี่ก็จะเป็นเทรนที่เราน่าจะเห็นในไตรมาสสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า e a r n i n g ็ของดูโฮมเนี่ยน่าจะบอดทอมไปแล้วนะคะเอ่อเรามีการไฟจูนเออร์เน็ง ในในในปีในช่วง3ปีข้างหน้านะคะให้ reflect ภาพของ9เดือนมากขึ้นแต่ว่าเราค่อนข้างมีมุมมองเป็นบวกกับการการ uh, turnaround ของ earnings นะคะแล้วก็ uh, คิดว่า uh, แนวโน้มของ ของการเติบโตในปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างเด่นจากฐานที่ต่ำนะคะหลังการรีไวซ์ไปแล้วเนี่ยเราคิดว่า e a r n i n g ในปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านบาทแล้วก็จะคิดเป็นการเติบโตถึง80%นะคะ mm. ก็น่าก,กมีความน่าสนใจนะคะเราก็เลยปรับคำแนะนำจากเ e อ่อ a l นิวโเป็น Outperform แล้วก็ปรับ Target ก็ตไพขึ้นมาเป็น13.1ค่ะบอมอันนี้ก็จะเป็นดูโฮค่ะ พิธ <Okay. S 1> ีผมถามดูโฮมสั้นสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเซมซอเซลโกติดลบมาสี่ไตมาาทําให้ราคาหุ้นถูกกดดันลงมาเล่นแบบโอ้โหรุนแรงมากเลยเนี่ยไปมาสี่มีโอกาสเป็นไตมาาแรกที่ปรับตัวเป็นบวกไหมคบพี่มีโอกาสแต่อาจจะสิ่งที่เรามองอาจจะเป็น <c oughs> ลาาักษณะการบวกซักโลซิงเกิลเนาะประมาณสักหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้าดูตัดผลของทางสาขาบนออกไปในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยตัวเลขเท่าที่อัปเดตในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ย ก็ยังเป็นบวกอยู่แต่ว่า <Okay. S 1> อาจจะบวกไม่เท่ากับเดือนเดือนเดือนตุลา,ลานะคะ,ะใช,ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าดูโฮมนะครับติดลบมาสี่ไตามาสของเซมโซเซลโกหรือว่ายอดขายเช่าสาขาไตามานสี่มีโอกาสเทิร์นเป็นบวกครั้งแรกแล้วผมกําลังจะบอกว่าแล้วปีหน้าทั้งปีเนี่ยเจอโลเบสหมดเลยนะปีหน้าทั้งปีเนี่ยเจอทั้งลบเก้ 9, 9. 8, าลบเก้าจุดแปดลบเจ็ดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นไตามาสหนึ่งไต, 1, ตามานสองไต, 2, ตม่าสามปีหน้าถ้าไม่ได้เกิดแบบรีเซชชั o นหนักๆในไทยนะ ไม่ได้เกิดการแบบถล่มไปให้ปิดสาขาอะไรอย่างนี้นะคือมันดูเหมือนปีหน้าทั้งปีที่มันเหมือนกับจะกลายเป็นกลับเป็นขาขึ้นเลยไหมพิพิใช่ก็อย่างน้อยในไตรมาสหนึ่งที่เป็นปกติเป็นซีซันอลไฮของเขาเนี่ยแล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยฟาร์มินคัมที่ดูดีในช่วงนี้นะก็คิดว่าเราก็น่าจะเห็นมุมเออร์เน็ที่มีโมเมนตัมเป็นบวกต่อเนื่องได้อย่างน้อย2 3ไตรมาสข้างหน้าค่ะ โอเคครับแล้วก็อย่างที่ผมแชร์ไปนะครับในมุมมองของตัวราคาเหล็กซึ่งส่งส่งผลเยอะนะอย่างที่พี่ทิพย์บอกนะครับว่า steel contribution เนี่ยนะครับแล้วก็ cost margin เนี่ยอย่างที่พี่ทิพย์บอกว่าไตรมาสสาม,มันเริ่มดีขึ้นมานิดนิดหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เกิดจากราคาเหล็กที่มันแบบเหมือนมันเริกเหมือนม,มันเริ่มหยุดลงอ่ะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถ้าเราอ่านรายงานตัวเลขของเศรษฐีนนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจีนเองเนี่ยเริ่มมีการเร่งนำเข้าสินค้าเหล็ก ราคาเหล็กในประเทศเริ่มมีการอาจจะอาจจะหยุดลงแต่อาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวจะเป็นไตรมาสสี่หรือไตรมาสหนึ่งยังไม่ยังยังไม่ได้ขึ้นแรงๆดีกว่าพูดแบ,บนุนี้แต่ว่าเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วเพราะว่าล่าสุดตัวเลขส่งตัวเลขนาเข้าของเขาเนี่ยโหเร่งการนําเข้าทั้งโลหะทั้งเหล็กแล้วก็สินค้าคอมมูนิตี้เนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าสินค้าคอมมูนิตี้ตัวไหนเนี่ยซึ่งมันมีสัดส่วนเอาเวชอยู่ในจีนเยอะซึ่งเหล็กก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเพราะาร่ีะฉ เดี๋ยวก็ต้องดูว่าถ้าเหล็กในภูมิภาคจีนมันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยเหล็กในภูมิภาคบ้านเราจะมีการสะท้อนภาพแบบนั้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเหล็กฟื้นนะอย่าเล่นหุ้นเหล็กบ้านเราผมว่ามันเวียงคุณมาเล่นหุ้นเหล็กที่มันเกี่ยวข้องกับทางอ้อมปัจจัยพื้นฐานอย่างโกลว์กับดูโฮมเนี่ยมันน่าจะ solid มากกว่านะครับอันนี้ก็เลยฝากไว้ในเชิงของตัวดูโฮมนะครับ